มาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะมีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านค่ะและตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะอาจารย์เรวัตโนนธนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เรค่ะต้องขออนุญาตถามพี่เรค่ะว่าในมุมมองของช่างแต่งหน้าค่ะพี่เรการที่มีใบหน้าแบบเรียวสวยได้มิติเนี่ยมันเป็นยังไงการที่มีใบหน้าแบบวีเรียวเนี่ยเขาเรียกว่าใบหน้าที่เข้ารูปนะฮะคือไม่มีการหย่อนคอยไม่หย่อนคอยตรงบริเวณแบบพวกนี้ถูกไหมคะใช่แล้วมันก็คือความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนที่อยากจะสวยนะฮะเพราะจริงๆมันก็เป็นเทรนด์อีกเทรนด์นึงที่สำหรับเกาหลีที่ทุกคนเนี่ยต้องหน้าเป็น V shape เรียวมีการกระชับหน้าเล็กหน้าใบหน้าเนี่ยคือแบบคล้ายๆกับว่ามีความยาวลงมานิดนึงถ้าถามพี่คิดว่าใบหน้าเข้ารูปมากกว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราเนี่ยเราจะมีใบหน้าที่เรียวหรือสวยงามแต่เวลาที่เราอายุมากยิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยใบหน้าของเรามันก็จะหย่อนคล้อยตามกาลเวลาค่ะคราวนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันง่ายมากพี่เรคือแค่นวดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะอย่างเช่นตัวกามาลาสบูเต้อัลต้าลิฟต์ตัวใหม่ของเราเนี่ยแหละก็สามารถช่วยให้ใบหน้าเนี่ยเข้ารูปมีรูปทรงที่สวยงามอย่างที่พี่เรว่าไปมันทำได้ยังไงอะคะพี่อันนี้คือเรื่องจริงสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราต้องพี่ย้อนไปนิดนึงนะคะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราต้องถ้าอยากให้หน้าของเราเป็น V shape หรือมีการกระชับเนี่ยเราต้องเจ็บตัวโดยการไปฉีดนั่นฉีดนี่เข้าไปให้เกิดการกระชับแต่สมัยนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของตัวเครื่องสำอางที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนหรือใครก็ได้ที่อยากให้หน้าตัวเองมีการกระชับเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวแต่ต้องใช้เวลายังไงคะไอ้ครีมตัวนี้เนี่ยมันเราทำยังไงทาทิ้งไว้หรือยังไงคะพี่เลช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังครีมตัวนี้ง่ายมากเลยแค่เราทาลงไปที่บนใบหน้าของเราแล้วก็มีการนวดเบาๆนวดเบาๆมันมีท่าไหมคะพี่นวดยังไงเอ่ยจริงๆท่าเนี้ยมันไม่ฟิกตายตัวจะบอกว่าวิธีการทาแล้วกันนะฮะว่าทายังไงก็เหมือนตัวครีมเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเซรั่มเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยเวลาที่เราทาเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องวอร์มก็ได้เนื้อเซรั่มเนี่ยคือมันจะบางเบานิดนึงบางเบาใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนื้อที่บางเบาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในแพ็กเกจที่เป็นหัวปั๊มอ๋อนี่เลยตัวนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแพ็กเกจที่อยู่ในหัวปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าครีมอะไรก็ช่างเราไม่ต้องวอร์มนะแค่บีบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเราเลยต้องทาทั่วใบหน้าหรือว่าทาเฉพาะสมมตินะคะพี่เลมดมีช่วงที่หย่อนคล้อยคือช่วงนี้แก้มมดทาเฉพาะตรงแก้มหรือมดควรจะทาทั้งหน้าเลยคะพี่ว่าทุกคนมีใบหน้าที่หย่อนคล้อยทั้งหมดเลยนะคะคล้อยทั้งหน้าคล้อยทั้งหน้าคือเราสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลานอนเนี่ยมันเราต้องนอนตะแคงหรือนอนคว่ำหน้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องนอนหงายตลอดเวลาทั้งคืนเพราะฉะนั้นถ้าเราคว่ำหน้าหรือนอนตะแคงเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเราเกิดการยับเหมือนพี่เหมือนกันเวลาที่พี่นอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบางวันพี่มีความรู้สึกว่าหน้าพี่เบี้ยวนะคะหน้าพี่เบี้ยวพี่ก็ใช้วิธีเนี่ยนะคะกลึงให้หน้ากลับเข้ารูปได้ใช่เพราะฉะนั้นการทาครีมตัวนี้ลงไปเนี่ยเขาแก้ทาให้ทั่วใบหน้าทาทั่วใบหน้าไม่ต้องวอร์มครีมไม่ต้องวอร์มทาทั่วใบหน้าใช่เราต้องแบบว่ายกขึ้นไหมคะพี่เลต้องยกคือบางคนมันเห็นอย่างนี้ค่ะปั๊มปุ๊บทาอย่างนี้เลยอย่างนี้นี่ผิดถูกไหมฮะมันก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าในความรู้สึกของพี่หรือที่พี่รู้มานะคะว่าการที่เราบีบครีมขึ้นมาแล้วเราทาวนเยอะจนเกินไปเนี่ยแทนที่จะทำให้หน้าของเราเกิดการกระชับกับเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นเพราะมันแบบมันเขาเรียกว่ามันเสียดกันไปเยอะนะเสียดทานเยอะเหมือนเราหมุนอย่างนี้ฮะมันก็จะทำให้ผิวเราเกิดการบิดไปอย่างนี้ฮะแล้วบีบเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อไหร่ล่ะมันจะเกิดการกระชับหรือเกิดการตึงเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่าที่ถูกต้องถ้าเกิดเราใช้มืออย่างเดียวเนี่ยท่าที่ถูกต้องคือยังไงคะการท่าให้ถูกต้องที่สุดนะคะเหมือนระหว่างช่วงแก้มเวลาการบีบครีมขึ้นมาเราควรที่จะทาให้การยกขึ้นยกขึ้นไปอันนี้ก็คือช่วงแก้มนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าผากเราก็ควรยกขึ้นไปข้างบนใช่แต่คนส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าผากจะชอบทาครีมอย่างนี้ชอบทาอย่างนี้ผิดทาคาอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันผิดไหมมันก็ไม่มีอะไรถูกมันก็ไม่มีอะไรผิดนะคะแต่เขา
แต่พี่เคยอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าเรามันจะไปตามแนวล้มถ่วงของโลกแรงล้มถ่วงของโลกมันคือแรงล้มถ่วงมันจะหย่อนลงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้านเขาขึ้นไปใช่เราต้านเขาขึ้นไปเหมือนหน้าผากถ้าเราเกลี่ยออกมามันก็จะทำให้บริเวณคิ้วเราเนี่ยหักตกเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูผู้หญิงทุกคนหางคิ้วจะตกเวลาที่มีอายุมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำยังไงแล้วก็แค่วิธีการทายกขึ้นอันนี้คือหน้าผากใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นช่วงจมูกเนี่ยก็จะใช้วิธีการทาลงเพราะทาขึ้นคงไม่ได้เพราะบางคนใส่จมูกมาเดี๋ยวแกจมูกหลุดใช่ไหมคะทาลงค่ะด้านแก้มก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็บริเวณมุมปากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทายกขึ้นหมดเลยคอคางก็คือยกขึ้นอันนี้ก็คือการทาครีมนะคะแต่ถ้าเราใช้ครีมตัวเซรั่มตัวนี้ทาอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราทาทั่วหน้าแล้วเนี่ยนะคะของพี่จะมีวิธีการการนวดเบาๆนะคะเส้นทาทั่วหน้าเสร็จปุ๊บบริเวณหน้าผากอย่างนี้ค่ะของพี่ก็จะทาขึ้นหลังจากที่ทาขึ้นเสร็จปุ๊บพี่จะยกขึ้นไว้นิดนึงอย่างนี้ค่ะค้างไว้นิดนึงค้างเข้าไว้อย่างนี้ค่ะเวลาที่ครีมมันเริ่มหมาดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกกระชับไว้อย่างนี้ค่ะบริเวณตาหลังจากที่เราทาตามปกติแล้วใช่ไหมคะก็ทาแล้วก็ยกขึ้นไว้อย่างนี้ค่ะหมดอย่างนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนที่มีร่องแก้มเพราะเรานอนทับเขาใช่ไหมคะเราก็ทาแล้วก็ยกขึ้นไว้นะคะมุมปากทาแล้วก็ยกขึ้นไว้ทาก็คือขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นไว้ค่ะอย่างนี้ค่ะคอก็คือยกขึ้นอ๋อต้องทำคอด้วยใช่เพราะน่าจะตึงอย่างเดียวไม่ได้ห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมเด็ดขาดนะคะวิธีนี้มันก็จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายหลายๆคนมีใบหน้าที่เกิดการกระชับค่ะคราวนี้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ล่ะคะพี่เลถ้าเกิดจะใช้เทคนิคอย่างที่พี่เลว่าไปเนี่ย คือมันปั๊มครั้งเดียวเยอะๆเลยหรือว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้เราสามารถเพิ่มเติมได้เว้ยถ้าเราอยากให้เกิดการเห็นผลจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าเราอย่าขี้เหนียวเราต้องลงทุนกับมันแต่เวลาที่เราลงทุนกับเขาเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีวิธีการทาที่ถูกต้องค่ะค่ะคราวนี้พี่เลมดแอบเห็นพี่เลแอบเอาอุปกรณ์มาอีกหนึ่งอย่างอันนี้นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือในเรื่องอะไรคะคือริ้วรอยอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดจากการนอนแต่เวลาที่เรานอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไขมันบนหน้าของเราเนี่ยเป็นกระจุกอยู่คือไปแยกกับมันแล้วเรามันเป็นกองกันอยู่นะแต่ถ้าเราใช้ครีมตัวนี้ทาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ใบหน้าของเรากระชับได้ค่อนข้างที่จะช้านะคะเพราะมันยังมีไขมันต้องใช้เวลาหน่อยใช่นะคะแต่ตัวพี่ใช้เองอย่างนี้นะคะก็คือพี่เคยเห็นแบรนด์ดังๆเขาใช้ตัวนี้คือจะมีแบรนด์เดียวเลยแต่พี่ไม่บอกว่าแบรนด์อะไรราคาแพงมากนะคะเขาจะสอนให้คนของเขาเนี่ยใช้ตัวสแตนเลสซีลตัวนี้ค่ะในการทาครีมทั่วไปทั้งหมดเลยเพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการกระจายไขมันค่ะนะคะและช่วยในเรื่องของการยกกระชับดีกว่าการใช้มืออันนี้คือเรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดถูกต้องนะใช้ตัวนี้เรียกว่า face contour applicator เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะใช่ค่ะโดยการแต่ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้มือทาก่อนนะคะทาแล้วยกเหมือนกับที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วพี่ก็จะใช้เครื่องนี้ช่วยแต่ตัวเดียวเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดพี่มีความรู้สึกว่ามันช้านะคะพี่ก็จะใช้2ตัวอ๋อใช้2ชิ้นเลย2ชิ้นก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ตัวนี้พี่บอกนี่มันคือเราออกมานานละเร็วหมายความว่าใช้เวลาในการดูแลผิวตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเร็วขึ้นไม่ได้เสียเวลาตอนเช้ามากนักหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ของพี่จะใช้ในช่วงของตอนเย็นเพราะตอนเช้าเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เพราะพี่เป็นคนนอนตื่นสายนะคะกลางวันพี่เน้นกันแดดให้มากที่สุดแต่กลางคืนเนี่ยพี่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงให้มากที่สุดค่ะเหมือนทาครีมเข้าไปเสร็จนะคะเหมือนช่วงมุมปากพี่ที่ชอบเป็นรอยตรงแก้มเพราะเรานอนตะแคงตามและตามอายุเราอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่พี่นวดเสร็จพี่ก็จะใช้พวกนี้กลึงขึ้นอย่างนี้ค่ะกดลงไปอย่างนี้อันนี้ก็คือช่วงมุมปากใช่ค่ะแล้วก็ช่วงจมูกของพี่ก็จะยกขึ้นอย่างนี้กดไว้อย่างนี้ค่ะมดแต่ถ้าเป็น2อันพี่ว่าพี่เสียเวลาต้องมาอย่างนี้ทีอย่างนี้ทีบางทีน้ำหนักใช่น้ำหนักของมันจะไม่เท่ากันอย่างนี้ค่ะแล้วความเย็นของตัวสแตนเลสเนี่ยมันจะกระจายตัวทำให้ไขมันที่มันเกาะอยู่ตามอย่างนี้ค่ะมีการกระจายตัวออกมันก็จะเลิกเกาะแล้วก็ทำให้ริ้วรอยของเราหายไปเร็วขึ้นค่ะเหมือนใต้ตานะหลังจากที่พี่ทาพี่ยกใช่ไหมคะพี่ก็จะกลิ้งเบาๆกลิ้งเสร็จปุ๊บพี่ก็จะยกอย่างนี้เลยอย่างนี้ค่ะยกค้างไว้นะคะถ้าพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้พี่นอนแล้วคิ้วพี่ตกหน้าผากพี่ตกพี่ก็ไปยกคิ้วพี่ขึ้นอย่างนี้ค่ะใช้วิธีการยกคิ้วพี่ขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ค้างไว้อย่างนี้พี่ก็ดูหนังไปอะไรไปทำไมมันใช้นิ้วไม่ได้เหรอคะอาจารย์การใช้นิ้วก็ได้ค่ะแต่ว่าการกระจายตัวของตัวครีมหรือตัวไขมันเนี่ยพี่ว่ามันสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้จะดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยพี่คิดว่าเขามีอยู่แล้วแต่เขาจะละเลยกับตัวนี้นะคะแต่ก่อนใช้ตัวนี้พี่แนะนำนิดนึงแค่เราเก็บไว้ในตู้เย็นพี่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วเวลาที่เขามีความเย็นเนี่ยเราเอามากระจายตัวมันจะทำให้เราเนี่ยมีการผ่อนคลายเพราะเราเครียดมาทั้งวันและทำให้เราน่ะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวกามาลาสเนี่ยค่ะใช้นานไหมคะกว่าจะเห็นผลว่าหน้าของเราในกระชับคะพี่เล่ถ้าทำอย่างที่พี่บอกนะคะ1ทาแล้วใช้วิธีการดึงยกขึ้นไปแล้วก็การใช้เฟสคอนทัวร์เนี่ยยกตามจุดที่เราเห็นว่ามันหย่อนคล้อยลงมาใช่ไหมคะเช่นคางปากยกอย่างนี้นะคะคางลิฟขึ้นไปอย่างนี้นะคะแก้มไปอย่างนี้อย่างนี้ค่ะวันรุ่งขึ้นเห็นผลเลยอุ้ยตายเร็วขนาดนั้นเลยหรอใช่จริงๆอุ๊ยเห็นผลแน่นอนอุ๊ยน่าลองมากคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้นะคะได้รับเทคนิคแล้วก็เรียกว่าต้องรีบไปหาซื้อเลยนะตัวนี้เพราะว่าวันแรกก็เห็นผลแล้วถ้าเกิดใช้อย่างถูกวิธีอย่างที่อาจารย์แนะนำไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์เรวัชนนทนวงศ์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เรค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติชมรายการหรือมีข้อสักถามใดๆนะคะสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้เลยค่ะหรือว่าต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ